สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้ก่อนเข้าไปรับชมคลิปฝาก FC กดแชร์ด้วยนะคะกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ไปเยอะๆนะคะแชร์ให้เพื่อนๆ FC ได้รับชมเนาะแชร์เพื่อเป็นค่ามาม่าปลากระป๋องให้เมียช่างมีต้นทุนทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้เมียช่างจะมาบอกนะคะตรงปกเลยนะตัวนี้สำคัญนะคะถ้าไม่มีตัวนี้ช่วยมอเตอร์ก็จะไหม้เร็วขึ้นนะคะก็คือโอเวอร์โหลดนะคะตัวโอเวอร์โหลดคลิปนี้จะคือพระเอกเลยเพราะว่าเมียช่างอยากให้ดูมอเตอร์2ตัวนี้ก่อนเนาะมอเตอร์2ตัวนี้นะคะตัวนี้คือเดิมๆที่มาจากโรงงานเลยนะคะที่ยังไม่ได้พันมอเตอร์ใหม่ช่างทองได้พันไปแล้วและจะต่อหัวสายให้ดูนะคะตัวนี้ได้ซ่อมมาแล้วผ่านการซ่อมมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะก็จะใช้เป็นขดลวดทองแดงพันเข้าไปเพราะว่ามีการซ่อมแล้วนะคะถ้าของเดิมเขาจะไม่ใช่ขดลวดทองแดงนะคะก็คือตัวนี้ส่วนของเดิมเขาจะมีโอเวอร์โหลดมาด้วยค่ะจะให้เปรียบเทียบดู2ตัวนี้เลยมาจากที่เดียวกันนะคะ FC ส่งมานะค่ะตัวนี้มีโอเวอร์โหลดค่ะและนี่คือลวดของเดิมของตัวใหม่นะคะของตัวที่ยังไม่เคยซ่อมนี่ค่ะข้างในจะไม่ใช่ทองแดงนะคะส่วนเขามีโอเวอร์โหลดแต่ตัวนี้ได้ผ่านการซ่อมมาแล้วนะคะพันขดลวดมาแล้วครั้งหนึ่งแต่นี่คือร่องรอยการต่อหัวสายและไม่มีโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดถูกตัดออกนะคะทำไมถึงต้องตัดออกช่างทองให้เหตุผลว่าส่วนมากนะที่รับมอเตอร์ปั๊มลมออยล์ฟรีมาจะไม่มีโอเวอร์โหลดติดมาด้วยถ้ากรณีที่ส่งพันแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าช่างที่ซ่อมมอเตอร์ปั๊มลมออยล์ฟรีเนาะเมียช่างขออนุญาตแนะนำนะคะให้ใส่โอเวอร์โหลดด้วยนะคะในกรณีที่โอเวอร์โหลดไม่เสียนะแต่ส่วนมากมันจะไม่เสียค่ะเนาะแต่ที่เขาไม่ใส่นะคะที่ช่างส่วนมากไม่ใส่เพราะมันต่อหัวสายยากมันทำงานยากต่อสายยากก็เลยตัดโอเวอร์โหลดทิ้งเลยแล้วก็ต่อมาแบบนี้นะคะเนาะเดี๋ยวจะมาบอกว่าข้อดีของโอเวอร์โหลดคืออะไรแล้วก็อยากให้ใส่ให้ลูกค้าทุกคนนะคะปั๊มลมออยล์ฟรีนะคะเพราะว่าโอเวอร์โหลดจะช่วยตัดต่อนะคะจะช่วยตัดเวลามอเตอร์ร้อนแล้วก็จะทำงานเองอัตโนมัติแต่ถ้าไม่มีโอเวอร์โหลดมอเตอร์ก็ร้อนจัดก็จะไหม้เลยนะคะเนี่ยแหละข้อดีของโอเวอร์โหลดนะไฟมันจะไปแช่อยู่สักพักหนึ่งแล้วมันก็ร้อนถูกไหมคะพอมันร้อนแล้วมันก็จะตัดโดยผ่านโอเวอร์โหลดความร้อนถึงโอเวอร์โหลดที่จะตัดนะคะถึงในระดับที่โอเวอร์โหลดจะตัดโอเวอร์โหลดก็จะตัดแต่ตัวนี้ไม่มีโอเวอร์โหลดพอไฟไปแช่แล้วเรามองไม่ทันเราไม่สามารถกะได้ว่าความร้อนเท่านี้เราต้องตัดซึ่งมันเป็นความยากมากจะให้ FC มานั่งจะให้เจ้าของปั๊มลมตัวหนึ่งมานั่งรอเพื่อมอเตอร์ตัดแล้วก็มาดึงปลั๊กออกมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นโอเวอร์โหลดจึงสำคัญมากนะคะเดี๋ยวจะมาบอกวิธีต่อหัวสายแล้วใส่โอเวอร์โหลดด้วยนะคะไม่ยากนะคะถ้าใครที่เป็น FC แล้วดูคลิปออยล์ฟรีที่ช่างทองพันมอเตอร์ทุกตัวตอนสกัดหัวสายออกจะเก็บหัวสายเดิมไว้นะคะเก็บโอเวอร์โหลดตัวนี้ไว้นะคะเนาะแล้วก็จะมาต่อแบบนี้ค่ะเนี่ยต่อที่แบบที่ช่างทองกำลังต่ออยู่นี่เลยนะคะอย่าตัดออกในกรณีที่ช่างตัดออกเพราะว่าบางท่านต่อสายไม่ถูกเลยนะคะถ้ามีโอเวอร์โหลดแล้วต่อไม่ถูกเลยนะเนาะอันนี้คือความรู้จากช่างทองนะก็คืออยากให้ใส่โอเวอร์โหลดให้ลูกค้านะคะมันจะช่วยเซฟมอเตอร์ให้ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นนะคะเนาะนี่ค่ะนี่ของที่พันมาแล้วเนาะเดี๋ยวจะพันนะคะตัวนี้จะพันแล้วก็แต่ก็จะไม่ได้ใส่โอเวอร์โหลดเนี่ยแหละข้ออีกข้อหนึ่งที่อยากให้ใส่เพราะว่าโอเวอร์โหลดหาซื้อไม่ได้นะคะหาซื้อค่อนข้างยากเนาะแล้วก็คือมันไม่ได้เสียง่ายๆค่ะเราสามารถพันมอเตอร์ใหม่แล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ได้เดี๋ยวจะบอกช่างหรือจะให้ช่างทองอธิบายว่าสายไหนเป็นสายไหนนะคะแล้วก็ต่อสายยังไงเนาะนี้กำลังต่อหัวสายเดิมนะคะต่อสายเดิมทั้งหมดเนาะพันมอเตอร์ปั๊มลมออยล์ฟรีก็จะมีต้นรันปลายรันต้นสตาร์ทปลายสตาร์ทนะคะเราจะเอาสายไหนมาต่อกับสายไหนแล้วสายไหนที่จะไปเข้าโอเวอร์โหลดสายไหนเข้าคาปาเข้าไฟ
เดี๋ยวจะให้ช่างทองอธิบายสายไฟอีกทีนึงนะคะสำหรับคนที่จะต่อผ่านโอเวอร์โหลดเนาะแต่ถ้าใครดูแล้วยังไม่เข้าใจก็รบกวนดูหลายๆคลิปนะคะสำหรับมอเตอร์ปั๊มลมออยล์ฟรีเยอะมากค่ะคลิปดราม่าก็มีค่ะบางคนบอกว่าเมียช่างทำคลิปซ้ำก็มีเนาะมันไม่ซ้ำนะคะแต่มันมีเคล็ดลับอยู่แต่ละคลิปนะคะแต่ละคลิปจะมีบอกจุดเด่นของแต่ละคลิปก็คือตามปกนะคะปกนี้จะบอกประมาณนี้อีกปกหนึ่งบอกอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูจนเข้าใจก็จะรู้นะคะตัวนี้เป็นชุดลันนะครับตัวลันก็จะมีเข้าไฟเข้าคาปานะสีขาวนี่คือเส้นนี้นะคือเข้าคาปานะนี่คือคาปาซิเตอร์นะคะก็จะมีสีขาวเส้นหนึ่งแล้วก็ส่วนสตาร์ทก็จะเป็นนี่นะครับมันจะคอยสตาร์ทเป็นปลายนะปลายสตาร์ทก็จะเป็นสายสตาร์ทสีขาวนี่ครับก็จะลังก็สีขาวส่วนสีดำก็จะมาเข้าไฟนะครับ NL นะตัวโอเวอร์โหลดนี่ก็จะมาเข้าไฟโดยตรงจะเป็น L นะครับตัวนี้เป็น NL นะครับก็มาจากโอเวอร์โหลดนะสีดำตัวนี้ก็สีดำตัวนี้เรียกว่าคอมมอนนะครับผ่านโอเวอร์โหลดเนี่ยที่รวมกันต้นเนี่ยเป็นคอมมอนนะส่วนตัวลันนี่ก็สีดำสีขาวดำมานี่ขาวเข้าคาปาเห็นนะครับก็ต่อแบบนี้นะครับต่อผ่านโอเวอร์โหลดนะส่วนตัวนี้เนี่ยก็ต่อแบบนี้เพราะการที่ไม่มีโอเวอร์โหลดก็คือไฟมันจะสามารถแช่ได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไหม้เลยแต่ถ้ามีโอเวอร์โหลดมันจะแช่ได้เป็น10เป็น100ก็ได้นะครับแช่แล้วมันก็จะตัดถ้าเจ้าของมาดูแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงว่าขาปลาเสื่อมหรือเปล่าทำไมมันทำงานไม่ปกติเราก็สามารถซ่อมแล้วก็ใช้งานปกติได้ต่อไปครับพอมันตัดถ้าเรายังไม่มาดูมันตัดแล้วมันก็จะต่ออีกรอบนึงมันก็จะทำงานติดขัดๆแล้วมันก็จะตัดอีกรอบนึงมันจะวนๆเวียนๆอยู่อย่างนี้นะครับจนกว่าเราจะมาสังเกตมันนะครับว่ามันผิดปกติตรงไหนอย่างนี้นะแต่ตัวเนี้ยมันจะแช่ได้ครั้งเดียวถ้าเราไม่มาดูมันก็จะไหม้ทันทีเลยครับนี่ก็คือประโยชน์ของโอเวอร์โหลดตัวนี้นะถ้าไม่เสียก็อย่าตัดเนาะนี่คือประโยชน์ของโอเวอร์โหลดตัวนี้นะคะน้องฝากแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆนะคะค่ะส่วนตัวนี้เดี๋ยวช่างทองจะพันมอเตอร์ไปแล้วก็ตามเดิมค่ะก็อย่างที่เมียช่างบอกนะคะโอเวอร์โหลดไม่มีขายนะเพราะว่าขออะไรก็แล้วแต่ที่เขามาเดิมๆของเขานะคะเขาจะถูกกำหนดมาแล้วนะคะถูกการตั้งค่ามาแล้วมันดีที่สุดแล้วนะคะเดิมๆดีที่สุดนะถ้าไม่เสียอย่าตัดออกนะคะตัวนี้สำคัญมากฝากด้วยนะคะคลิปนี้ก็ฝากแชร์ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเมียช่างจะพาไปรับชมอะไรก็ติดตามรับชมได้เลยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะที่สำคัญเลยก็คือดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ